ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาวนาหลังจากที่ท้องนาชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมนั่นคือวิธีการดำนาลงแขกดำนานะครับซึ่งภาพต่างๆแบบนี้นับวันก็จะเลือนหายจากความทรงจำของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายท้องที่ท้องถิ่นก็จะใช้วิธีการดำนาโดยใช้เครื่องจักรกันไปหมดแล้วนะครับภาพอย่างนี้ค่อนข้างจะไม่มีให้เห็นหรือมีก็น้อยมากนอกจากห่างไกลชนบทห่างไกลจริงๆนะครับแต่ว่าหลายๆท่านยังคงเก็บภาพความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับวิธีการดำนาหรือการลงแขกดำนาเนี่ยมีอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานนะครับอย่างเช่นภาพที่เห็นนี่คือต้นกล้านะครับต้นกล้าสำหรับที่จะเอาไปใช้ดำต่อไปนะครับต้นกล้านี่ก็จะมีแปลงก่อนที่จะเป็นต้นกล้าก็จะเป็นแปลงเพาะนะฮะขึ้นได้โตได้ขนาดแล้วก็จะมีการถอนกล้าภาพนี้คือการถอนกล้านะครับเพื่อจะนำต้นกล้าเหล่านั้นนะครับเอาไปดำอีกทีนึงนะครับนี่คือการภาพดำนานะครับก็จะเรียงกันเป็นแบบที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและนี่คือเสร็จแล้วนะครับภาพก็เต็มพื้นนานะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับและนี่คือผลพลอยได้จากการดำนาเสร็จนะครับชาวนาก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ให้เสียโอกาสนะครับเมื่อในน้ำยังมีปลาอยู่นะครับอย่างคำสุภาษิตหรือคำพังเพยที่เคยกล่าวหรือคำที่เคยพูดประจำคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับวิถีชีวิตวิถีชนบทบางท้องที่ท้องถิ่นยังมีให้เห็นนะครับกับภาพความสุขแบบนี้นะครับไม่มีแอร์คอนดิชันแต่มีห้างที่อยู่แล้วมีความสุขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงมีความสุขกับพวกเรา